สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมาสารภาพสลิ่มกลับใจเปิดตัวกลางม็อบ BTS อุดมสุขชู3นิ้วบอกขอโทษวันที่17ตุลาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมารวมตัวกันเป็นดาวกระจายไปตามสถานที่ต่างๆทั้งที่5แยกลาดพร้าว BTS สถานีอุดมสุขและแยกตากสินเพื่อแสดงพลังขับไล่พลเอกประยุทธ์โดยประกาศจะยุติการชุมนุมในเวลา20นาฬิกาล่าสุดเวลา18นาฬิกา48นาทีที่บริเวณ BTS สถานีอุดมสุขกลุ่มผู้ชุมนุมได้บอกให้ทุกคนกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยแต่ยังมีบางส่วนขอมติอยู่ต่อถึงเวลา20นาฬิกาโดยให้คนที่อยู่ต่อนั่งลงกับพื้นแต่สุดท้ายกลุ่มผู้ชุมนุมก็มีมติอยู่ถึง19นาฬิกา30นาทีระหว่างนั้นเวลา19นาฬิกา22นาทีได้มีผู้ชายคนหนึ่งสวมผ้ากันเปื้อนสีเหลืองเขียนกระดาษติดว่าสลิ่มกลับใจและชูป้ายกระดาษว่าขอโทษพร้อมกับชู3นิ้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดกับคุณครับ